ิ่งแรกที่รักรู้สึกประทับใจกับเชฟฟิลด์นะคะก็คือผู้คนที่นี่เป็นมิตรดีมากเลยแล้วเมืองก็อยู่ใกล้กับธรรมชาติมากด้วยแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ชีวิตแบบคนเมืองได้อยู่ค่ะรักตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์นี้นะคะก็เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและทางมหาวิทยาลัยก็ยังได้ลงทุนไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายรวมไปถึง Students Union และเราก็มีความรู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติได้ดีมากๆเลยค่ะรักเลือกเรียนสาขานี้นะคะก็เพราะว่ารักเคยเรียนภาษารัสเซียมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆได้ค่ะหลักสูตรปริญญาโทสาขา Intercultural Communication ช่วยเตรียมความพร้อมในด้านเหล่านี้ให้เราสามารถทำงานร่วมกันกับคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันกับเราแล้วก็ต่างกันกับเราได้ด้วยค่ะสิ่งที่รักชอบมากที่สุดของหลักสูตรนี้นะคะก็คือการที่เรามักจะได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเราทั้งกับอาจารย์แล้วก็กับเพื่อนๆในชั้นเรียนซึ่งก็มาจากหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาค่ะหลักสูตรนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเทอมแรกเราจะได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆก่อนแล้วในเทอมที่2เราก็จะได้นำทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้ในเชิงปฏิบัติซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้กับเทรนเนอร์ทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดยตรงด้วยค่ะการสอนของที่นี่นะคะมีความแตกต่างจากที่เมืองไทยตรงที่ว่าเป็นการสอนที่คอยกระตุ้นให้นักศึกษาต้องอ่านหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอยู่ตลอดเวลาและก็จะมีการเขียนเรียงความหรือเอเซย์อยู่ตลอดเช่นกันนะคะซึ่งเราก็คิดว่าสิ่งนี้ช่วยทำให้เรารู้จักการทำการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ช่วยจัดลำดับความคิดให้เป็นระบบดีค่ะเราคิดว่าเชฟฟิลด์เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับรักเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยดีและมีความพร้อมมากรักรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์แห่งนี้ค่ะ